รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินทุกวันจันทร์นะคะเวลาบ่าย 3:30 แบบนี้ทาง Workpoint TV หมายเลข23แน่นอนค่ะเวลาเห็นหน้านานาในเวลาบ่ายๆแบบนี้เราก็จะมีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาหารแช่แข็งมีบทบาทมากๆกับพวกเราในปัจจุบันด้วยระยะเวลาที่กระชั้นชิดและด้วยความเร่งรีบที่พวกเรามีทำให้อาหารแช่แข็งเนี่ยเป็นอีกหนึ่งอาหารที่เรียกได้ว่าอยู่คู่ครัวแทบทุกครัวเลยแต่หลายๆครั้งเนี่ยการซื้ออาหารแช่แข็งมาเอามาปรุงกับข้าวอีกรอบนึงทำยังไงก็ไม่อร่อยเราเคยเจอปัญหาอย่างเกี๊ยวซ่าเป็นต้นเกี๊ยวซ่าเนี่ยเป็นหนึ่งในอาหารที่เรียกได้ว่ามาจากประเทศจีนเป็นแป้งข้างในมีไส้เนื้อสัตว์อาจจะมีผักบ้างห่อเวลารับประทานเนี่ยหลายๆร้านอาหารก็จะมักเอาไปต้มบ้างเอาไปนึ่งบ้างแต่ที่นิยมที่สุดคือเอาไปทอดแล้วก็รับประทานคู่กับซอสอาจจะเป็นซอสพริกหรือว่าซอสต่างๆที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละร้านแต่ว่าเกี๊ยวซ่าเนี่ยมาจากจีนก็จริงแต่ได้รับความนิยมมากๆในเมนูอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเจ้าเกี๊ยวซ่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมักจะขายคู่กับราเมงคนก็เลยคิดว่าโอ๊ยเกี๊ยวซ่าเป็นของญี่ปุ่นแน่ๆเลยแต่ไม่มีปัญหาค่ะจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของจีนวันนี้เราจะเอาเกี๊ยวซ่าที่เป็นเกี๊ยวซ่าแช่แข็งแบบนี้ที่หลายคนเอามาทอดเท่าไหร่ก็ไม่กรอบเอามานึ่งเท่าไหร่ก็ไม่อร่อยวันนี้เราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเรามาจี่ให้อร่อยและนอกเหนือจากจี่ให้อร่อยเสร็จแล้วเรายังมีเมนูเด็ดๆจากเกี๊ยวซ่ามาฝากด้วยเกี๊ยวซ่าแช่แข็งเวลาซื้อมาเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าแป้งเขาอะแข็งปังแบบนี้เลยถ้าเราเอามานึ่งแน่นอนทานได้แต่ส่วนมากแล้วเวลานึ่งมันก็ไม่ค่อยอร่อยเนาะเด็กอ้วนแบบเราก็มักจะชอบให้ผิวข้างนอกกรอบหน่อยเราก็จะนิยมเอามาทอดแต่เวลาทอดเสร็จแล้วหรือเวลาจี่เสร็จแล้วเนี่ยบางส่วนที่ไม่โดนความร้อนอ่ะเขาก็จะกระด้างปัญหานั้นจะหมดไปค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะมาทำด้วยกันเมนูของเราวันนี้นอกเหนือจากจี่เกี๊ยวซ่าคุณผู้ชมดูแล้วเราจะมีเมนูชื่อว่าเกี๊ยวซ่าผัดซอสมะเขือเทศค่ะเคล็ดลับในการทำเกี๊ยวซ่าของเราให้เปลือกข้างนอกกรอบแล้วข้างในนุ่มแล้วก็แป้งส่วนที่ไม่โดนกระทะกรอบเนี่ยนุ่มเนี่ยนะคือฝาปิดนั่นเองค่ะเลือกกระทะที่มีฝาปิดแบบนี้ใส่น้ำมันลงไปในกระทะส่วนตัวนานาจะนิยมกระทะที่เป็นกระทะเทฟลอนหรือกระทะที่มีสารเคลือบเพื่อที่ว่าเวลาเราจี่เกี๊ยวซ่าแล้วเกี๊ยวซ่าของเราจะกรอบแต่ไม่ติดก้นกระทะไม่ต้องรอน้ำมันร้อนนะคะเรียงเกี๊ยวซ่าของเราลงไปเลยส่วนตัวเราจะชอบเรียงเขาให้เป็นด้านเดียวกันแบบนี้เวลาพลิกก็จะสวยจากนั้นนะคุณผู้ชมหลังจากใส่ลงไปเสร็จปุ๊บเราจะรอเสียงเขาแป๊บนึงถ้าเสียงแบบนั้นมาขึ้นแล้วเราค่อยเติมน้ำลงไปแล้วก็ปิดฝาค่ะตอนนี้เนี่ยหูฟังเราจะเริ่มได้ยินเสียงคือเสียงของน้ำมันร้อนๆจี่กับแป้งเกี๊ยวซ่าของเราเคล็ดลับของเราที่ทำให้เกี๊ยวซ่าของเรานุ่มใส่น้ำลงไปบางคนจะนิยมเอาแป้งผสมน้ำใส่ลงไปในกระทะค่ะเพื่อที่ว่าเวลาตัวน้ำระเหยหมดแป้งจะยังเหลือเป็นแผ่นๆแล้วทำให้ส่วนผสมเกี๊ยวซ่าของเรากรอบมากยิ่งขึ้นลองเอาไปปรับใช้กันดูใส่น้ำลงไปแบบนี้นานาจะปิดฝาเข้าไว้ประมาณ2นาทีจากนั้นเปิดฝาทิ้งให้น้ำระเหยออกค่ะขั้นตอนนี้จะเหมือนขั้นตอนการนึ่งแป้งเกี๊ยวซ่าของเราทำให้เปลือกของเขาเนี่ยนะนุ่มทั้งชิ้นค่ะเกี๊ยวซ่าที่เราต้องการเนี่ยเราอยากให้ก้นของเกี๊ยวซ่าเราเป็นแบบนี้แล้วข้างบนยังนุ่มๆอยู่อ่ะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะเราจะเอามาเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศที่เราผัดสดๆแล้วก็โรยด้วยชีสแล้วก็ทอดไฟแล้วก็มาทานด้วยกันค่ะยกลงจากกระทะก่อนเดี๋ยวเราจะพลิกด้านเขานะคะเพราะว่าด้านกรอบๆเนี่ยถ้าเกิดอยู่ตรงนี้นานเขาจะชื้นแล้วเขาจะไม่กรอบ
จากนั้นเราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเราที่ทอดกรอบๆเรียงลงไปอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะสี่ชิ้นจะพอไหมนะจากนั้นเราจะโรยมอสซาเรลล่าของเราลงไปอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูกุ้งทอดบาปิก้ามาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่กุ้งลงในภาชนะปรุงรสด้วยผงปาปริก้าพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคลุกเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำกุ้งลงชุบกับแป้งที่ละลายน้ำไว้ทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้เทน้ำมันปาล์มปลามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำกุ้งที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองตักขึ้นให้เสด็จน้ำมันจัดกุ้งทอดและเฟรนช์ฟรายลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยผงปรุงรสชีสพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชปลามรกตจะมีเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมคะในกระทะใบเดิมเราสามารถที่จะผัดซอสมะเขือเทศต่อได้เลยเราใส่น้ำมันลงไปหอมใหญ่และกระเทียมผัดส่วนผสมจนส่วนผสมของเราเริ่มสุกสังเกตง่ายๆว่าหอมใหญ่ของเราเริ่มเปลี่ยนสีนะนะใส่ใบกระวานลงไปด้วยผัดเขาจากนั้นนะคะหลังจากที่หอมใหญ่กับกระเทียมของเราเริ่มสุกแล้วอันนี้เขาเรียกว่ามะเขือเทศเข้มข้นซื้อเป็นกระป๋องได้ของไทยก็ราคาจะถูกกว่าแล้วก็คุณภาพใกล้เคียงกันเลยใส่ลงไปจากนั้นเนี่ยนะคะนานาจะใส่มะเขือเทศปอกเปลือกหั่นเต๋าลงไปคู่กันผัดส่วนผสมเข้าด้วยกันเราต้องการจะเคี่ยวเขานิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเติมน้ำลงไปหน่อยอันนี้เป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำซอสมะเขือเทศแล้วก็ตัวนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใส่ต่ออาจจะใส่พาสต้าหรือเอาไปเป็นซอสพิซซ่าต่อก็ได้นะคะวิธีการทำของเราหลังจากที่เราใส่น้ำลงไปแล้วเราจะเริ่มปรุงรสละเรามีเกลือป่นเวลาใส่พวกเกลือเนี่ยขยักเอาไว้นิดนึงเพราะว่าหลังจากที่น้ำระเหยออกแล้วส่วนผสมรสชาติจะเข้มข้นยิ่งขึ้นพริกไทยก็เช่นกันนานามีออริกาโน่แห้งใส่ลงไปเพิ่มอันนี้คือแค่อยากให้รสชาติมันดูถูกใจเด็กๆอ่ะเวลาเราทานซอสมะเขือเทศแล้วก็กินคู่กับเกี๊ยวซ่าถ้ามีออริกาโน่มีชีสมันก็จะเป็นความรู้สึกอร่อยมากยิ่งขึ้นเราได้ซอสตามต้องการละเราตักซอสของเราใส่จานเสิร์ฟก่อนวันนี้นานาจะเป็นเทรย์เสิร์ฟแบบนี้หากทานไม่หมดซอสตัวนี้ใส่กระปุกปิดฝาเข้าตู้เย็นเก็บได้1อาทิตย์นะคะจากนั้นเราจะเอาเกี๊ยวซ่าของเราที่ทอดกรอบๆเรียงลงไปอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะ4ชิ้นจะพอมั้ยนะแถมอีก1แล้วกันขอแบ่งขอแบ่งจากนั้นเราจะโรยมอสซาเรลล่าของเราลงไปหากคุณผู้ชมมีหม้ออบลมร้อนหรือมีเตาที่สามารถกริลเฉพาะหน้าข้างบนได้ก็ใช้แบบนั้นก็ได้ถ้าไม่มีลองใช้ปืนแบบนี้ก็ได้แต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะทอร์ชหน้าของเขาให้ชีสละลายความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขเหลือเกินเราอยากให้หน้าของเขามีสีนิดนึงแบบที่ไมโครเวฟทำไม่ค่อยได้เพราะว่าบางบ้านไมโครเวฟก็จะไม่มีระบบกริลหรือระบบย่างนะคะแต่ถ้าบ้านไหนมีเนี่ยก็สามารถเลือกใช้โหมดกริลทำให้หน้าของชีสเขาไหม้แบบนี้ก็ได้ค่ะอ
นานามั่นใจว่าหลังจากคุณผู้ชมดูรายการของเราแล้วเนี่ยการทอดเกี๊ยวซ่าหรือการจี่เกี๊ยวซ่าครั้งต่อไปรับรองเลยว่าจะกรอบนอกนุ่มในแล้วแป้งก็อร่อยมากๆแน่ๆค่ะช่วงหน้าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยรอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะโอ้ข้าวใช้ได้แล้วดังติ๊งคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมอุ้ยหอมจังเลยอ่ะหอมกุนเชียงหยิบวางไว้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันว่าน่าทานไหมบอกแล้วอันนี้30วิเอาล่ะแป๊บเดียว30วิคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้อาจารย์มีเมนูสุดคลาสสิกที่ทุกบ้านต้องทำรับประทานกันมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟและเคล็ดลับในการตุ๋นไข่ให้มันเนียนนุ่มน่ารับประทานเหมือนอย่างที่คุณไปรับประทานที่ร้านดังเลยนะขั้นตอนง่ายมากๆเริ่มจากใส่ไข่ไก่ลงภาชนะตามด้วยน้ำซุปเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้ไข่ตุ๋นให้ออกมาเนียนนุ่มน่ารับประทานสัดส่วนปริมาณของไข่ควรมากกว่าปริมาณน้ำจะทำให้ได้ไข่ตุ๋นที่นุ่มเนียนแน่นอนค่ะเบคอนหั่นชิ้นคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นจากนั้นใส่ต้นหอมซอยแครอทคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมของไข่ใส่หม้อสุกี้24เซนติเมตร2ประสงค์ NB ตราหัวมาลายเมื่อใส่ส่วนผสมไข่ลงไปและปิดฝาแล้วใส่ตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟรอจนส่วนผสมสุกตกแต่งด้วยกุ้งลวกปลาหมึกลวกโรยด้วยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟหม้อสุกี้24เซนติเมตร2ประสงค์ NB ตราหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟรุตเกรด SUA304 เป็นหม้อสุกี้รุ่นใหม่มีหูจับสามารถใช้ได้ทั้งถ่านและแอลกอฮอล์มีฝาปิดหม้อและฝาปิดขนาดเล็กในช่องของการใช้ถ่านมีตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้ให้ใส่ใช้งานง่ายสามารถทำได้หลากหลายเมนูคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิตำรับข้าวผัดกุนเชียงอบเผือกนะคุณผู้ชมตำรับนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ผัดหรอกคุณผู้ชมเพราะเราใส่ในเตาไมโครเวฟอยากเรียนคุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ตำรับแบบนี้มีแต่คนตามหากันนะว่ามันเหมาะกับยุคกับสมัยมากมากทำปุ๊บรับประทานปั๊บถ้าคุณผู้ชมยังไม่รับประทานนะก็เก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งโหอยู่ได้เป็นเดือนนะเสร็จแล้วก็ออกมาใส่เตาไมโครเวฟก็รับประทานได้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าวิธีการทำมันง่ายขนาดไหนข้าวอันนี้ก็เป็นข้าวสวยธรรมดานะคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะบอกว่าทานข้าวเหลือก็อย่าทิ้งเนี่ยเอามาใส่ซะถ้ายิ่งเป็นข้าวที่ผ่านการแช่ตู้เย็นมาแล้วคืน2คืนอุตายยิ่งดีใหญ่เลยนะคุณผู้ชมการรับประทานข้าวจะต้องดูสัดส่วนมีข้าวมีผักแล้วก็ต้องมีเนื้อสัตว์ให้ได้สัดส่วนกันอย่างวันนี้แครอทขอใส่เยอะนิดหนึ่งเพราะเป็นคนชอบแครอทใส่ไปเสร็จแล้วไม่ใช่ว่าให้วิตามินจากแครอทแต่แครอทยังให้สีสวยด้วยนะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยตัวรันเตาคุณผู้ชมอาจจะซื้อเป็นสโนว์พีกรีนพีเป็นถั่วแช่แข็งฟรอสเซนหรืออะไรแล้วแต่คุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยจะใช้ถั่วฝักยาวซอยก็ยังไม่ว่าเลยเนี่ยคุณผู้ชมเห็นมั้ยหรือบล็อกโคลี่หั่นเป็นช่อเล็กๆจิ๋วๆหรือดอกกะหล่ำขาวคุณผู้ชมก็สามารถใส่ได้เผือกอันนี้เป็นเผือกหัวเล็กๆนะคุณผู้ชมจะใช้เผือกหัวโตๆก็ได้แต่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆจัดการต้มสุกซะก่อนนะคุณผู้ชมขอใส่เผือกเยอะนะคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นคนชอบแล้วเผือกจะทำให้มีกลิ่นหอมเผือกมีความเป็นอูมามิด้วยนะคุณผู้ชมคือสามารถใส่ลงไปเสร็จแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่าพอได้กลิ่นมันหิว
แล้วอยากรับประทานมากขึ้นนะคุณผู้ชมนะกระเทียมสับต้องใส่คุณผู้ชมลงไปนิดหนึ่งไม่ผัดแต่ก็ใส่น้ำมันอย่าลืมขวดนี้นะคุณผู้ชมน้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจใส่น้ำมันถั่วเหลืองลงไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะทำให้ข้าวผัดของเรามีความเงาแล้วก็มีความน่ารับประทานนะเครื่องปรุงที่จะทำให้ข้าวผัดของเราน่ารับประทานมีกลิ่นหอมเพราะว่าเขาปรุงรสมาเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไรอีกเลยผงปรุงข้าวผัดตราโลโบคุณผู้ชมดูซองนี้นะบางคนอาจจะคิดนะว้ายข้าวผัดจะมีผงปรุงอ้าวก็นี่อ่ะไม่ต้องไปหยิบเลย3ขวด8ขวดใส่ซองนี้ซองเดียวทำข้าวผัดรับประทานได้โอ้ซองนี้กินได้ทั้งบ้านนะคะโอ้กลิ่นหอมนะคุณผู้ชมนะกลิ่นดีดีเนี่ยเคล้าเบาๆมือเคล้าเบาๆมือไปเรื่อยๆถ้ามีข้าวเป็นก้อนอย่างนี้คุณผู้ชมก็ค่อยๆบี้เบาๆอย่าขยำแรงนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวจะกลายเป็นแป้งเปียกชำอ่างโตเบลอเบลานะคุณผู้ชมนะทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะใส่หมูใส่เบคอนใส่ไส้กรอกใส่ปลาเค็มจะใส่เนื้อสัตว์อะไรเนี่ยก็เรื่องของคุณผู้ชมนะมังสวิรัติก็เนี่ยก็ใส่เห็ดไปหน่อยก็กินได้ละไม่ใส่เลยก็เนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมคุณผู้ชมแต่วันนี้เราอยากจะใส่กุนเชียงเป็นกุนเชียงมินิค็อกเทลมันน้อยนะเนื้อเยอะกว่ามันทำแบบสูตรไม่เค็มไม่หวานไม่ใส่ผงชูรสแล้วก็ไม่มีดินประสิวคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมกุนเชียงตราจันยิ่งศักดิ์อ่ะอู้ยตอนนี้เขาฮิตกันน่าดูเลยเขาไม่มีขายตามตลาดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวได้ข่าวว่าเขาขายกันเนี่ยทาง Facebook Fanpage เท่านั้นคุณผู้ชมลองเข้าไปสิเนี่ยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปคลุกอุ้ยตายหอมจังเหมือนคลุกข้าวให้แมวเลยนะคุณผู้ชมนะแต่เนี่ยเป็นข้าวอบกุนเชียงที่ล้ำเลิศมากชามของเราที่จะเข้าเตาไมโครเวฟอันนี้เป็นชามแบบกระเบื้องสามารถเข้าเตาได้คุณผู้ชมอาจจะใส่ชามแก้วหรืออาจจะเป็นพลาสติกที่สามารถนำเข้าเตาไมโครเวฟได้สังเกตดูก็จะเขียนว่าไมโครเวฟเซฟนะคุณผู้ชมน่าทานมากเลยนะถ้าหากยังไม่รับประทานคุณผู้ชมจะใส่กล่องคุณผู้ชมก็ไปซื้อกล่องที่เขาใส่อาหารเป็นกล่องพลาสติกเสร็จแล้วก็สามารถเก็บเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งได้นะคุณผู้ชมถึงเวลาจะรับประทานก็หยิบออกมาแล้วก็นำเข้าเตาไมโครเวฟเห็นไหมอันนี้รับประทานได้ 3-4 คนแล้วเดี๋ยวเราหาน้ำแกงร้อนๆหรือน้ำพริกสักถ้วยหนึ่งผักสดสักหน่อยหนึ่งแค่นี้คุณผู้ชมเราก็สำแดงความเป็นแม่บ้านที่มีฝีไม้ลายมือได้อย่างง่ายดายคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยฝาอยู่นี่ตั้งไว้10นาทีนะคุณผู้ชมมั่นใจว่าจะละอุพอดีพอดีเลยคุณผู้ชมครับแต่นี่ปิดฝานะถ้าเปิดฝาจะเร็วกว่านี้แต่คุณผู้ชมก็คงจะต้องคลุมด้วยคลิ้งฟิล์มที่นำเข้าเตาไมโครเวฟได้แต่ละว่าปิดฝานี่แหละแล้วก็อบนานหน่อยความชื้นจะละอุอยู่ในหม้ออบของเรารับรองได้อาหารสุกแล้วจะนุ่มละมุนชวนรับประทานตอนนี้เรามาทำน้ำพริกตำรับเด็ดกันดีกว่านะครับข้าวอบกุนเชียงใส่เผือกแบบนี้คุณผู้ชมจะต้องรับประทานคู่กับพริกที่แบบหวานๆหอมๆนะก็แนะนำคุณผู้ชมให้ทำน้ำพริกเองแบบกึ่งจีนก็ซื้อน้ำพริกเผามาคุณผู้ชมร้านที่เราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจคุณผู้ชมเราก็ใส่ซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมลงไปนิดนึงน้ำตาลทรายหน่อยนึงอย่าเยอะคุณผู้ชมเราผู้ใหญ่แล้วเรากินหวานมากไม่ได้แล้วก็น้ำมันงาก็ยังขาดอีกหนึ่งอย่างนะมีความเปรี้ยวนิดๆนะคุณผู้ชมพอเปรี้ยวก็แนะนำคุณผู้ชมในซองนี้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นปลาเนเจอร์เทสนะครับใส่ลงไปหน่อยนึงเอาล่ะเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันประเดี๋ยวข้าวอบเผือกของเราสุกเราก็เอาอันนี้เข้าไป30วิโอ้ข้าวใช้ได้แล้วดังติ๊งคุณผู้ชมได้ยินใช่ไหมอุ้ยหอมจังเลยอ่ะหอมกุนเชียงหยิบวางไว้ก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูแล้วกันว่าน่าทานไหมบอกแล้วอันนี้30วิเอาล่ะแป๊บเดียว30วิคุณผู้ชมแป๊บเดียวคุณผู้ชมจะเห็นว่าน้ำมันงาเดือดพรึบพรับพรึบพรับ
ูสิน่าทานมากคุณผู้ชมนะถอดซะตักน้ำจิ้มน้ำพริกแบบจีนเมื่อกี้ยังเป็นน้ำพริกเผาแบบไทยอยู่เลยนะคุณผู้ชมผสมไปผสมมาตายตายกลายเป็นพริกแบบจีนไปละในถ้วยนี้นะคุณผู้ชมเราก็โรยงาสักนิดหนึ่งเหมือนน้ำจิ้มสุกี้นะแต่เปล่านี่คงอยากจะเห็นละสิว่าข้าวอบน่าทานไหมแกล้งทันเทนพรึบโอ้ยคุณผู้ชมควันขโมงเลยโรยด้วยงาขาวคั่วให้หอมๆผักชีพาสลีเป็นไงคุณผู้ชมข้าวอบกุนเชียงพร้อมกับน้ำพริกตำรับเด็ดของเราน่ากินไหแบบนี้แล้วประทานร้อนๆเหมาะกับครอบครัวในช่วงเวลาที่เราต้องดูแลสุขภาพของครอบครัวกันนะครับคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมติดตามชมได้ในรายการกินได้ก็กินนะจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงครึ่งทางบทคอยช่อง23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับเราจะมาพูดเรื่องการทอดกันค่ะคุณผู้ชมนานามักจะนิยมใช้น้ำมันปาล์มค่ะคุณผู้ชมเพราะน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นน้ำมันที่มีจุดเดือดสูงเอามาทอดอะไรเนี่ยก็จะทำให้ของที่เราทอดเนี่ยนะคะกรอบได้นานเมนูของนานาวันนี้มีชื่อว่าปลาดอลลี่ทอดซอสเนยมะนาวค่ะคุณผู้ชมคะตำรับกุ้งทอดรับประทานคู่กับซอสผัดผงกะหรี่เนี่ยไม่ค่อยมีใครทำรับประทานนะเพราะว่ามันไม่ได้ทำได้ง่ายๆคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จัดจานมานะคะมีนางพญากุ้งมารอแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะก็ตักซอสที่เลี้ยงผัดนะคะคุณผู้ชมคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ